มันก็ยังมีบางจังหวะที่มันไม่โบกนะครับบางจังหวะมันก็มียึกยักยึกยักนิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวเองนะเดี๋ยวผมรอบเพิ่มรอบเข้ามาห่างก็ดีขึ้นนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาเจอผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับเอกสายหมุนนะครับในช่วงเวลาตอนเย็นๆนะครับในวันพฤหัสแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่อยู่ในมือของผมนะครับก็จะเป็นตัวทาร์ล็อตไซส์500นะครับลำนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าหืดขึ้นคอพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมคือไม่ทำไม่รู้ตอนแรกก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรมากมายแต่พอได้มาทำแล้วเนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับคือหลังจากที่ผมทำคลิปรื้อหางแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ใส่ลูกปืนเข้าไปใหม่นะฮะจากที่ทดสอบเอาเบสออกนะครับแล้วก็ปั่นหางไปมาก็มีอาการปึ๊กปักปึ๊กปักก็คิดว่ายิ้มละนึกคิดว่าเฮ้ยมันต้องจบแล้วนะแต่มันไม่จบนะครับพอเมื่อวานนะครับผมก็มาใส่เบสแล้วก็เซตโดยเปลี่ยนยกพีทเป็น KST นะครับทั้ง3ตัวก็ฮอปขึ้นมาหางโบกนะครับวึ้งแว้งวึ้งแว้งอย่างนี้เลยนะฮะปวดหัวนะฮะปวดหัวพอสมควรแต่ก็นั่งทำตั้งแต่5โมงจนถึงประมาณทุ่มหนึ่งก็หายโบกเรียบร้อยสิ่งที่ผมแก้ก็คือผมทำความสะอาดเอากระดาษทรายถูอีกรอบหนึ่งนะครับในตัวกิ๊บใบพัดตัวนี้แล้วก็เพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันจะมีน็อต 1.5 เนี่ยที่ผมขันเข้าไปแล้วแบบมันแทงยาวๆมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันมีความอิสระในส่วนของตัวเขาควายเวลาที่มันมีการปั่นรอบนะครับไอตัวกิ๊บใบพัดทางหลัง2ตัวเนี่ยมันจะมีการถ่างออกนิดนึงพอมันมีการถ่างออกปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าไอตัว 1.5 ไอตัวเนี่ยมันไปล็อกแบบแน่นๆนะครับมันก็ทำให้ตัว2ตัวเนี้ยมันไม่เกิดความอิสระนะฮะพอมันไม่เกิดความอิสระครับใบหางมันก็จะกินลมไม่เท่ากันนะฮะคือผมก็พยายามจะอธิบายให้กับท่านผู้ชมให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าตัวเขาควายตัวนี้นะครับตรงส่วนทางด้านนี้มันเป็นบอลลิงก์มันจะดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันล็อกมาเป็นลูกปืนแล้วก็เอา 1.5 ขันแทงขึ้นมาแล้วก็ยึดกับตัวกิ๊บใบพัดทางหลังตัวนี้นะครับซึ่งพอมันหนีบกันแน่นปุ๊บเนี่ยความให้ตัวมันไม่มีพอยกขึ้นมาปุ๊บหางมันก็โบกวึ้งแว้งวึ้งแว้งทั้งที่แบบดูเหมือนมันไม่มีอะไรนะฮะแต่คือมันดันโบกอะนะฮะผมก็นั่งลองแหวนเพิ่มมั่งเอารถแหวนออกมั่งก็สรุปแล้วก็คือต้องมาใส่ 1.5 ตัวนี้เดี๋ยวผมจะตัดออกนะครับความยาวตรงนี้เดี๋ยวต้องตัดออกแล้วก็คงต้องเป็นแบบนี้นะฮะตอนแรกก็ถอดใจอยู่พักนึงนะฮะว่าผมจะให้ลูกค้าเนี่ยซื้อชุดหางใหม่ไปเลยดีกว่าไหมก็อยากให้เขาประหยัดนะครับเพราะว่าเขาก็หมดกับตรงเซอร์โวยกพีไปบ้างแล้วแล้วก็ลำนี้ก็พอมีไวเบชันบ้างนะครับถ้าเป็นทาร์ล็อตไซส์500นะครับตั้งแต่ฮอลำนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วล่ะมันจะมีไวเบชันพอสมควรนะครับลำนี้แก้ยากมากๆขอบอกเลยนะครับแต่ก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคแก้ได้แล้วเดี๋ยวไปดูคลิปการบินผมจะบินฮอปเดินทางให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะฮะก็บินแบบว่าเป็นฮอปแล้วก็เดี๋ยวในวันเสาร์นะครับลูกค้ามาผมจะเอาตัวนี้ใส่สเกลนะครับแล้วก็บินทดสอบอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เย็นนี้นะครับไปชมลำนี้บินกันเลยดีกว่าอ่ะแล้วก็สิ่งที่ผมจะต้องระวังนะครับเพราะว่าฟินตั้งข้างหลังไม่มีพอฟินตั้งไม่มีนะครับตอนเวลาที่ยกห่อขึ้นเนี่ยต้องพยายามอย่าให้หางมันห้อยลงมานะครับอันตรายมากๆใบหางก็จะฟันดินอ่ะไปบินกันเลยดีกว่านะครับลำนี้นะครับThank you.
อ้าวเดี๋ยวนะฮะเมื่อวานมันก็นิ่งนะแต่พอวันนี้ทำไมมันมีอาการโบกๆนะครับท่านผู้ชมบินแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยนะฮะเมื่อวานนิ่งกิ๊บเลยที่ผมลงคลิปสั้นให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ยังมีอาการโบกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองจอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองขึ้นใหม่เดี๋ยวผมจะลองลดรอบลงดูนะฮะเพิ่มดีกว่าเพิ่มลองเพิ่มดูนะครับเป็น60นะครับบอกเลยว่าลำนี้แก้ยากมากๆผมไม่เคยแก้ฮอลำไหนที่ยากเท่าฮอลำนี้มาก่อนเลยนะครับพอเพิ่มรอบเข้าไปหางก็นิ่งขึ้นนะครับมันก็ยังมีบางจังหวะที่มันไม่โบกนะครับบางจังหวะมันก็มียึกยักยึกยักนิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวเองนะฮะเดี๋ยวผมรอบเพิ่มรอบเข้ามาห่างก็ดีขึ้นนะครับหมุนนะครับหมุนก็ยังมีความปึกปักปึกปักอยู่นะครับเนี่ยครับผมลองเพิ่มเป็น65ดูนะครับเดี๋ยวจะลองดูแต่ผมลงจอดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเป็น65นะครับดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมฮะเพราะว่าถ้าไปใส่สเกลจะต้องรอบจะต้องเยอะกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชม65โอเคเป็น65แล้วนะฮะนิ่งขึ้นนะครับพอรอบเยอะขึ้นห่างนิ่งขึ้นนะครับแต่ก็จะมีบางจังหวะที่มันยังกระดุกกระดิกไปมาซ้ายขวานิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับนะครับเดินทางนะครับเดินทางสวยๆนะครับเนี่ยครับก็นิ่งแล้วนะฮะอ
นิ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมก็นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันยังมีอาการยิ่งยักยิ่งยักอีกนิดเดียวนะฮะแต่ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวในช่วงวันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแก้อีกนิดนึงนะฮะก่อนที่จะยัดสเกลแล้วก็ติดตามชมนะครับฮอลำนี้ใส่สเกลรู้สึกว่าจะเป็นสเกลจำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็ติดตามในวันเสาร์นี้ยัดสเกลแล้วก็เดี๋ยวจะลองแก้หางอีกนิดเดียวนะครับจะแก้อีกนิดเดียวนะครับจะดูว่าจะดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูนะฮะจริงๆอ่ะถ้าเปลี่ยนชุดหางใหม่เลยนะครับผมบอกว่าจบแน่นอนแต่นี้มันใบหางแน่นด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยตรงนี้แน่นแล้วก็ตรงนี้โอเคให้ตัวเดี๋ยวผมจะลองคลายออกนิดนึงดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาคลายออกนะฮะผมได้คลายออกแล้วนะฮะก็จะมีความให้ตัวอย่างนี้ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวไปลองบินเลยดีกว่าก็ยังมีอาการโบกอีกนิดเดียวนะครับอุ้ยยังมีโบกอีกนิดเดียวเดี๋ยวคงจะต้องไปนั่งแก้อีกนะฮะจะให้มันจบเลยนะฮะเดี๋ยวว่าในวันเสาร์เดี๋ยวใส่สเกลแล้วก็เดี๋ยวรอชมอีกทีแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็ยังไงก็มีงานเข้ามาอีกนะครับเป็นของออนไลน์นะครับลูกค้าจากโคราชแล้วก็มันจะมีตัวฮอสเกลที่เป็นลำเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังปั๊มกับมันอยู่นะครับมีปัญหาในเรื่องของสวิตช์ไม่ตรงกับที่ใช้งานนะฮะยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาบอกกับท่านผู้ชมอีกทีรู้สึกว่าไอ้ฮอลำเนี่ยจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ไม่ได้ด้วยนะครับต่อคอมไม่ได้แล้วก็เซตอะไรไม่ได้เลยแหละแต่ผมก็ยังข้องใจอยู่นะเดี๋ยวจะลองปั้มมันอีกทีแล้วกันนะครับมันจะเป็นตัว200อ่ะ RW 200มั้งนะครับจำไม่ได้นะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับIce in my veins I've been driving this train